บ่วงแห่งมารพิขุทั้งหลายกามทั้งหลายเป็นของไม่เที่ยงเป็นของว่างเปล่าเป็นของเท,ท็จมีความเลือนหายไปเป็นธรรมดาลักษณะของกามนี้เป็นความล่อลวงเป็นที่พร่ำบ่นหาของคนพาลกามและกามสัญญาทั้งที่มีในพบนี้และทั้งที่มีในพบหน้าทั้งสองอย่างนี้เป็นบ่วงแห่งมารเป็นแดนแห่งมาร เป็นเหยื่อแห่งมารเป็นที่เที่ยวไปของมารบาปอากุศลทางใจเหล่านี้คืออภิชาบ้างพยาบาทบ้างสารัมภะบ้างย่อมเป็นไปในบ่วงแห่งมานนั้นอันหนึ่งอกุศลธรรมเหล่านั้นย่อมเกิดเพื่อเป็นอันตรายแก่อริยสาวกผู้ตามศึกษาอยู่ในธรรมวินัยนี้ได้